จะพามาเที่ยววัดสวีเดนตรงนี้ร้านจะเป็นมุกปิ้งแล้วครับตรงนี้ก็เป็นส้มตำดังกับผมอันนี้ส้มตำอะไรครับผมส้มตำไทยปลาร้าปูปลาร้าสวีเดนนะครับคนใต้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเยอะเยอะสู้ร้านกันเยอะสู้ร้านครับผมสู้ร้านสู้คนสู้ร้านห่อยยังไม่ครับผมห่อยยังห่อยไหมสวัสดีครับผมบอกว่าครัวนุ่มตายซึ่งเป็นเด็กชาวบางง่าวันนี้จะพามาเที่ยววัดสวีเดนอยู่ในเมืองสตองโงมนะครับเดี๋ยวนี้เรามีแขกรับเชิญน้องคร้าวโซเฟียเป็นคนใต้เป็นคนใต้คนจังหวัดอะไรน้องเป็นคนใต้นะครับจากคนใต้อ่ะเป็นคนจังหวัดหาดใหญ่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอะไรไปกันทีออนหาดใหญ่จังหวัดหาดใหญ่หาดใหญ่อันนี้ก็เป็นรูปวัดข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นวัดนะครับวัดสวีเดนจะเป็นแบบนี้นะไม่เหมือนกับวัดไทยบ้านเรานะครับผมแล้วก็มีงานเลี้ยงมีงานเกี่ยวกับประเพณีวันแม้นะครับผมแล้วก็มีคนมาถวายของแล้วก็มาแบบเยอะแยะเลยครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินกันแล้วก็มีของค่ายมีอาหารไทยทุกอย่างค่ายแล้วก็มีการเล่นลำวงอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเรากับน้องโซเฟียนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปเล่ไปดูกันว่าวัดสวีเดนเป็นยังไงการละเล่นมีวงดนตรีมีการค่ายข้องเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมไปเลยไปเลยนี่ก็เป็นอาหารวัดนะครับคือที่ญาติโยมที่เคยได้มาถวายแล้วก็มาตักกินกันตักกินนะครับแล้วก็เป็นอาหารจิตุขาครับผมภาคใต้ก็มีฮั่นภาคกลางภาคอีสานก็มีนะครับผมกันหน้าหน้าเราเดินข้างหลังนี้ข้างหลังนี้จะมีการทำบุญนะครับผมทำบุญเขนเราก็เอาเงินมาใส่ทำบุญนะเอาน้องโซเฟียเอาใส่เลยน้องเราก็ทำบุญกันนะครับผมทำบุญนะครับเป็นเงินโคนนะครับเป็นไม่ใช่เงินไทยนะครับเป็นเงินสวีเดนนะการทำบุญละแบบนี้เลยทำบุญกันนะคนใต้คนใต้ครับผมคนใต้นี่ก็เป็นคนใต้ใช่ไหมเจอคนใต้ด้วยครับผมพี่น้องคนใต้นะนั่นคนนครที่ธรรมราชพี่น้องสวีเดนนะครับคนใต้เยอะมากครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเยอะเลยสู้รัดกันเยอะสู้รัดครับผมสู้รัดสู้คนสู้รัดห่อยยังไม่ครับผมห่อยยังไหวไหมนะครับผมไอ้นี่ก็คือการทำบุญนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมกันแล้วก็การขายของแล้วก็มีอาหารต่างๆนานานะครับผมถาดอ่ะนะบรรยากาศเหมือนกับเหมือนกับเราดูนครที่ธรรมราชบรรยากาศคล้ายๆกันครับแต่ว่าการแต่งตัวอาจจะไม่เหมือนบางทีก็มีเสื้อคลุมเพราะว่ามันหนาวที่นี่มันไม่ได้แบบว่าเหมือนบ้านเราครับผมที่นี่เราก็เดินมาเลยครับผมไอ้นี่ก็เป็นเต็นท์ขายของเป็นเล่นเกมเป็นเล่นสอยดาวสร้อยดาวครับยี่สิบกุ้นนะมีการเล่นเกมแล้วก็แบบตั้งหน้านะครับผมมีโน้ตด้วยนะครับผมมีโน้ตด้วยนะอันนี้ก็คือใครที่เหมยแล้วก็เราสามารถมาโน้ตได้นวดนะครับนวดนวดเดี๋ยวเราจะไปชมกันตรงนู้นอีกมีอะไรค่ายข้องเยอะแยะเลยเดี๋ยวชมกันครับตรงนี้ก็เป็นพวกค่ายน้ำพกมีเยอะแยะเลยครับผมข้องกินแบบบานๆเหมือนบานโรนะครับผมพี่น้องแล้วคนกำลังต่อแถวจีนะครับผมแล้วก็มีฝรั่งด้วยครับฝรั่งก็ทำกันน้ำพกเป็นนะครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวเรามีคนกำลังต่อคิวคือกันเยอะแยะเลยมีมากมายเลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปครับเอาละครับเพราะว่าถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาซื้อคูปองค่ะแล้วก็จะเป็นคูปองนะคะเขาจะเขียนว่า Summer Fest 2021นะคะแล้วก็เราก็จะต้องซื้อบัตรนี้เพื่อจะไปซื้อสินค้าต่างๆภายในงานนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งคูปองนี้จะนำไปเละเงินนี้ทุกอย่างจะเข้าวัดครับผมเพื่อให้ครับได้เอามาสร้างวัดต่อไปแบบทุกคนคือมาทำบุญก็มาแบบเงินทุกอย่างจะเข้าวัดมาเลยครับซื้อคูปองแล้วตอนนี้พอเราซื้อคูปองเสร็จเราก็ไปซื้อของแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปนั่งกินซึ่งเราไปนั่งกินทีนี้เรามาเดินเลขครับร้านนี้มีอะไรบ้างครับร้านนี้มีข้าวผัดนะครับผมใช่ไหมน้องโซเฟียใช่ค่ะมีข้าวผัดมีเป็นมีผัดครับเป็นมีเรื่องผัดแล้วก็มีข้าวผัดน่ากินมากครับซีซั่นน่ากินมากครับตัวนี้แม่ครัวช่วยมาครับผมแม่ครัว F แม่ครัวเป็น FC คนลุ่มตายด้วยนะเห็นปะแม่ครัวชื่ออะไรจ๊ะชื่อปากามันค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับระยองค่ะระยองระยานะครับผมโอเคโอ้โหแล้วมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วประมาณ20 ปีแล้ว20กว่าปีนะครับผมเป็นแม่ค้าขายผัดไทยแล้วก็ข้าวผัดน่ากินมากครับพี่น้องโอ้โหกำลังเยอะแยะเลยนะกำลังผัดอยู่ครับกำลังผัดอยู่ครับ
ตรงนี้ร้านจะเป็นหมูปิ้งนะหมูปิ้งไก่ปิ้งใช่ไหมครับผมเนี่ยหมูปิ้งค่ะใช่ก่อนแล้วดูอันนี้การแต่งตัวก็เป็นการแต่งตัวแบบไทยแต่งตัวแบบไทยนี่ครับป้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมสุรินทร์ค่ะสุรินทร์นะครับพี่ครับผมโคราชจ้ะโคราชครับผมโคราชนะหลายจังหวัดครับอยู่สวีเดนนะครับผมทีนี้ก็น้องบ่าวก็น้องบ่าวกำลังย่างอยู่นะหมูปิ้งนะครับผมหมูปิ้งสุรินทร์ตอนนี้ที่มาถ่ายหมูปิ้งก็ขออภัยคนอิสลามด้วยนะครับผมนะขออภัยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้คนกำลังรอคือหมูปิ้งหอมมะหอมมะหอมครับรสชาติหอมเหมือนกับที่ไทยเลยเมื่อกี้กินก๋วยจั๊บนี่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปชมกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับตรงนี้ก็เป็นส้มตำนะครับผมอันนี้ส้มตำอะไรครับผมส้มตำไทยปลาร้าปูปลาร้าปลาร้าค่ะพี่อ้นดูนี่ปลาร้าเน้นๆเลยนี่นะปลาร้าส้มตำก็มีนะครับส้มตำคือก็มีนะคะตอนมีไหมตอนก็มีเค็มหมูก็มีครับด้วยค่ะโอ้เค็มหมูก็มีนะครับผมเค็มหมูนะตำซั่วหรือตำมั่วตำซั่วนี่เป็นก็เรียกขนมจุ่นอยากกินอ่ะหมดแล้วค่ะจุจุนใช่ไหมหนูจะซื้ออันนี้นี่ครับนี่ก็เป็นเมคาจุจุนนะครับผมมันรอนานไหมคะหมดแล้วค่ะนี่แป้งหมดแล้วลูกค้าแป้งหมดเลยโอ้ยยอดขายดีนะพี่ไม่เอานี่บรรยากาศคนรบข้างนอกนะครับคนกำลังรอซื้อของเต็มเลยครับพี่มีนงนะอันนี้นุ่งกล้วยทอดค่ะกล้วยทอดนะครับผมกล้วยทอดนะกล้วยทอดแม่ค้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะครับผมนครสวรรค์นะครับผมมีน้องนะอันนี้ก็มาเจอน้องบ่าวครับผมน้องบ่าวครับเราไม่ได้เจอกันนานนะเราก็เพิ่งเจอครั้งแรกครั้งนี้นะใช่ครับพี่น้องบ่าวเป็นคนที่ไหนแล้วจำได้นะประจวบนะเราเธอคุยกันแล้วนานมาแล้วเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้พี่ดังผมไม่กล้าทักแล้วไม่ทักมาได้น้องบ่าวก็มาอยู่นี่นานยังไง16 ปีแล้วพี่16 ปีนะครับผมนี่ก็น้องบ่าวที่มาเราได้มารู้จักกันนานแล้วแล้วก็ให้พูดไปเลยให้รั่วไปเลยกลับมาเรามาเจอนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปชมจากอื่นต่อนะครับเยอะแยะเลยพี่น้องคนกำลังเต็มมดพี่น้องเลยวะหมดเลยอันนี้เป็นคู่ปองไงคืออะไรอ๋อเป็นคู่ปองไอ้นี่คู่ปองนี่คือต้องมาซื้อตรงนี้นะครับคู่ปองเพราะว่าจะไม่ฉายเงินสดนะครับต้องมาซื้อคู่ปองอย่างเดียวคือเงินได้คือเงินได้แล้วก็เงินนี้ก็เอาไปมอบวัดถ้าไหววัดเผื่อได้สร้างอะไรอีกต่อไปเมื่อกับบ้านเรากับเวลาเรามีบุญงานบุญอะไรนะใช่ค่ะบุญแล้วเราก็เอาเงินนี้มาสร้างวัดแล้วก็มาทำแบบให้มีประโยชน์ต่อไปนะครับผมแต่เมื่อกี้ได้ยินนะโค้ชเขาก็พูดว่าทุกปีก็จะมีคนมาเลยขึ้นแล้วก็ทำให้วัดเนี่ยสนุกขึ้นใช่เมื่อก่อนวัดนี่คือไม่มีอะไรครับเพราะว่าพออาญาติโยมเขามาทั้งที่นี่มาทำความรู้จักนี่ก็มากันเยอะมาแล้วคนไทยครับในสวีเดนคือเราได้มารวมตัวแบบนี้มันมีความทุกข์มาแล้วก็มันแบบว่ามันเหมือนบรรยากาศเหมือนกับบ้านเราครับเพราะบ้านเราผมมาถึงวิวแบบนี้มันทำให้เราบางทีถ้าไม่มีแบบนี้เราจะคิดถึงบ้านแต่ว่ามาเห็นแบบนี้เราจะทำให้เราให้คิดถึงกันได้ครับผมสถานทูตนี่แหละเป็นสถานทูตไทยสวีเดนนะครับผมในทางที่ลงเพลงอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กๆกำลังรำด้วยแล้วก็งานนี้วันนี้เป็นงานระลึกวันแม่12 สิงหานะครับผมเชิญถ้าท่านทูตก็มาเปิดงานนะครับผม